ผู้หญิงที่มี3ลักษณะนี้นะคะส่วนใหญ่มักจะโดนผู้ชายเทสังเกตได้เลยว่าเวลาคบกับใครก็คบไม่ได้นานเวลาเริ่มต้นคุยกับใครคือผู้ชายจะเป็นฝ่ายตีตัวออกห่างจากคุณเสมอหรือไม่ก็ตัดสัมพันธ์จากคุณเองนะคะคือคุณก็ต้องรีรันตัวเองใหม่อีกแล้วคบคนนั้นคนนี้สุดท้ายก็จบเหมือนเดิมดังนั้นลองมาเช็ค3คุณลักษณะนี้ว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะข้อแรกเลยเป็นผู้หญิงที่ไม่มั่นคงในด้านความรู้สึกเรื่องของความรักพูดง่ายๆคือเวลาที่ผู้ชายคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนไม่ค่อยจริงจังอะไม่จริงจังที่จะคบไม่จริงจังที่อยากจะเป็นแฟนเหมือนกับว่าเวลาที่คุยกับคุณยังมองหาคนอื่นอีกดังนั้นเมื่อผู้ชายจับความรู้สึกนี้ได้เขาจะเทคุณหรือหยุดคุยกับคุณไปนั่นเองค่ะข้อที่2คือทำตัวชอบขอตั้งแต่แรกเริ่มมีผู้หญิงหลายคนที่เวลาคบกับผู้ชายแรกๆอ่ะวัน2วันก็โอเคอยู่พอ1อาทิตย์มาเริ่มดราม่าทำหน้าเครียดแบบไม่ค่อยแบบล่าเริงผู้ชายก็ถามว่าเธอเป็นอะไรเครียดนิดหน่อยมีปัญหานู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วก็วกมาว่ามีปัญหาด้านการเงินโค้ชบอกเลยนะคะว่าในยุคนี้นะมีผู้หญิงแบบนี้เยอะมากๆเลยดังนั้นผู้ชายที่ฉลาดถ้าเขาเริ่มรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ขอตั้งแต่แรกๆเขาจะตีความหมายว่าการที่คุณมาพบกับเขาอ่ะมันไม่ใช่เพื่อความรักแต่เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องเงินผู้ชายที่ฉลาดเขาจะไหวตัวแล้วออกจากคุณไปทันทีค่ะดังนั้นเรื่องนี้นะคะมันคือเรื่องที่เซนซิทีฟอย่าเอาประเด็นเรื่องการเงินกับเรื่องของความรักมาผูกพันกันเวลาที่คู่เนาะเขาคบกันไปดูแลซึ่งกันและกันอ่ะยังไงมันช่วยกันอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าคุณเริ่มต้นตั้งแต่แรกในเรื่องนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะเซกูดบายโดยเฉพาะหนุ่มฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้กันเยอะแล้วนะคะข้อที่3ค่ะผู้หญิงที่ชอบจับผิดเอะอะอะไรก็จับผิดผู้ชายจะไปนู่นไปนี่ก็คือระแวงไว้ก่อนกลัวไว้ก่อนจะไปนู่นไปนี่นะไหมนะคะมันทำให้คนที่อยู่ด้วยเขารู้สึกเครียดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าไม่เชื่อใจกันในเรื่องของความรักมันคือการเชื่อใจกันถ้าสมมติว่าไม่มีการเชื่อใจกันเลยเขาก็ไม่รู้จะคบกับคุณต่อเพื่ออะไรนะคะคุณมี3ข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีก็คือให้รีบปรับปรุงและพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วถ้าใครนะคะอยากให้ความรักประสบความสำเร็จโค้ชเอ็มมีหินยกมงคลนะคะที่ปลุกเสกนะคะดึงดูดในเรื่องของความรักใครสนใจที่จะบูชาทักโค้ชได้เลยแล้วพิมพ์ว่าสนใจแล้วส่งข้อความมาได้เลยค่ะเพราะสิ่งที่คู่ควรกับคุณรอคุณอยู่เสมอค่ะ